สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2จากกรณีการเสียชีวิตของป้าบัวผันอายุ47ปีซึ่งถูกกลุ่มวัยรุ่น5คนรุมทำร้ายร่างกายโดย1ใน5คนมีลูกชายของตำรวจสภ.อรัญญประเทศร่วมก่อเหตุก่อนนำร่างไปทิ้งที่สระน้ำข้างโรงเรียนในจังหวัดสระแก้วในเวลาต่อมาทั้งหมดถูกจับกุมตัวตำรวจจึงได้ปล่อยตัวนายปัญญาหรือลุงเปี๊ยกอายุ54ปีซึ่งเป็นสามีของป้าบัวผันที่รับสารภาพในตอนแรกเป็นผู้ก่อเหตุล่าสุดมีรายงานว่าหลังจากที่ลุงเปี๊ยกทราบว่าป้าบัวผันเสียชีวิตได้ถูกตำรวจชุดสืบสวนสภ.อรัญญประเทศเชิญตัวไปสอบปากคำในห้องสืบสวนและพอเข้าไปแล้วตำรวจได้เปิดแอร์และให้นั่งอยู่ในห้องก่อนจากนั้นจึงเริ่มสอบสวนลุงเปี๊ยกอย่างเข้มข้นลุงเปี๊ยกได้เล่าให้คนใกล้ชิดฟังอ้างว่าตัวเองถูกถอดเสื้อแล้วถุงคลุมหัวก่อนใช้โซ่ล่ามข้อเท้าบีบบังคับให้รับสารภาพว่าได้ทำให้ป้าบัวผันเสียชีวิตด้วยความกลัวและไม่สามารถต่อสู้จึงตัดสินใจยอมรับสารภาพเพื่อให้เรื่องจบลุงเปี๊ยกยังบอกอีกว่าสาเหตุที่ไม่ออกมาพูดเรื่องนี้เนื่องจากกลัวว่าจะมีปัญหากับตำรวจในพื้นที่เพราะพี่สะใภ้พี่ชายยังอยู่ในพื้นที่สภ.อรัญญประเทศโดยยังจำได้ว่าคนที่เอาถุงคลุมหัวคือลูกน้องของตำรวจก่อนหน้านี้หลังเกิดคดีฆาตกรรมป้าบัวผันโดยหลังจากการสืบสวนพบว่าเป็นกลุ่มเยาวชน5รายที่ก่อเหตุโดยการซ้อมทรมานก่อนอุ้มนางสาวบัวผันหรือป้ากบอายุ47ปีไปโยนทิ้งน้ำข้างโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วล่าสุดนอกจากการติดตามความคืบหน้าคดีโลกออนไลน์ยังมีการแชร์คลิปวิดีโอป้าบัวผันก่อนเสียชีวิตในอิริยาบถที่กำลังยิ้มแย้มแจ่มใสเผยแพร่ในกลุ่ม Facebook ข่าวออนไลน์ณสระแก้วระบุข้อความว่ารอยยิ้มสุดท้ายไปจัดการมานะเจ๊กบเดี๋ยวทำบุญเอาของให้กินเหมือนเดิมมาบอกหวยน้องด้วยบอกหวยเหมือนตอนที่มาจดให้ที่ร้านโพสต์ดังกล่าวมีคนมาร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปอย่างสุดสลดของครั้งนี้ผู้ใช้ Facebook บางรายพิมพ์เข้ามาบอกเล่าความรู้สึกที่เคยบังเอิญเดินเจอกับประกบตามข้างทางซึ่งป้าที่ตอนนี้เป็นคนล่วงลับไปแล้วก็มักจะยิ้มให้ตลอดแม้หลายคนจะทราบดีว่าแกสติไม่ค่อยสมประกอบก็ตามเจ๊กบ20ไม่มีอีกแล้วเสื้อแดงโบกมือแล้วยิ้มให้ไม่คิดว่าจะเห็นรอยยิ้มครั้งสุดท้ายไปอยู่บนสวรรค์นะเจ๊กบแกเป็นคนน่ารักมากเท่าที่เคยพบเจอแกไม่ทำร้ายใครและไม่เคยขโมยของใครหมดกรรมแล้วป้าไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับเห็นตั้งแต่มาสักแก้วเธอใจดีไม่ทำร้ายคนทั้งนี้มีรายงานว่าญาติของป้าบัวผันจะทำพิธีชาปนกิจศพในวัดในตำบลหนองน้ำใสอำเภอวัฒนานครจังหวัดสักแก้วทั้งนี้ยืนยันว่าจะเก็บร่างของผู้เสียชีวิตไว้จนกว่าคดีจะได้รับความยุติธรรมนอกจากนี้ปรางมนสายสกุลพี่สาวของป้ากบยังบอกว่าไม่อยากให้กลุ่มเด็กที่ก่อเหตุกับน้องสาวขอขมาศพเพราะไม่อยากเห็นหน้าพฤติกรรมและจิตใจโหดเกินมนุษย์เหมือนพวกสัตว์เดรัจฉานไหนของกินมีอะไรมั่งเนี่ยโอ้โหไหนมายิงใกล้ๆซิเนี่ยมาใกล้ไหนของกินมีอะไรโอ้โหเอาไปให้ใครกินเจ้าหัวหรือว่านั่นเห็นไหมให้หัวกินหัวไปกี่คนแล้วหัวอุ้ยแรงมากนั่นดิมีหัวสองคนจริงอ่ะเอ้าพูดจริงป่ะเนี่ยบ้าเปล่าใครบ้าไหนของกินมีอะไรมั่งเนี่ยโอ้โหไหนมายิงใกล้ๆซิเนี่ยมาใกล้ไหนของกินมีอะไร
เอาไปให้ใครกินเอาหัวหรือว่าน่าเห็นไหมให้หัวกินหัวไปกี่คนแล้วหัวอุ้ยแรงมากมีหัวสองคนจริงอ่ะพูดจริงป่ะเนี่ยมาว่ะใครบ้า